มดดำขอแฉแตงโมภัทรธิดาชีวิตเนี้ยทำอะไรก็ผิดจริงหรือติดตามได้ในแฉแฉแฉแต่เช้าสบายหูฟังแล้วมันดีก็แท้ใจฟังก็ยิ่งกระจ่างปัญญาเสียงที่มันออกมามันมีแต่เรื่องที่แมนแมนถ้าพาแมนก็คล้ายๆพอพูดอะไรก็พูดจริงทำอะไรก็ทำต้องรองสั่งจังเวอามันตะวาจาอามันยันจะรอดปากทีนี้คือกระจกเงาแห่งดินแดนเซเลบริตี้เรามาแล้วดีเปิดเวทีให้โชว์บิดโชว์บ่ายโชว์รักเดียวจะโชว์รักแท้มันไม่ยากเปิดกว้างคุยทางนักเปิดรับแจ้งเช้าจากแชร์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 แต่เช้าแชร์สนับสนุนโดยใหม่ Yaris TRD Sport Tivo สุดทุกสไตล์ล้ำสุดทุกแรงบันดาลใจสวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์แต่เช้าวันพฤหัสบดีนะฮะสวัสดีคุณชาวๆฮะสวัสดีครับผมพี่ชาวดูผอมลงนะฮะอะไรนะฮะดูผอมลงไปเยอะเลยตั้งแต่ทำรายการแฉเนี่ยอยากให้ติดกระดุมในการทำรายการหน่อยครับผมให้ให้เกียรติแฉของเราหน่อยค่ะได้ครับผมเดี๋ยวผมให้เกียรติแฉอยู่แล้วครับผมสบายสวัสดีครับคุณชาวครับผมบอกว่าอยากเห็นแฉตัวจริงของเราขอแฉหน่อยแฉจริงคืออย่างนี้ท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่แฉแต่เช้าทั้งจิม M25 และรับฟังทาง94 EFM นะฮะของเราถ่ายทอดพร้อมกันบางคนบอกเฮ้ยณวันนี้จริงๆเนี่ยทาง94 EFM จะดูทางทีวีเนี่ยดูได้ยังไงบ้างเราดูกันได้ทั้งช่อง25ครับผมและช่อง35ถูกต้องเราคงไม่ต้องมาไล่ว่ากล่องไหนอะไรยังไงนะฮะถ้าสมมุติคุณเปิดไม่เจอช่อง25ก็กรุณากดมาอีกสัก10เบอร์แล้วคุณก็จะเจอเราแน่นอนถูกต้องถูกต้องตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ติดตามได้หลายช่องทางรวมถึง SMS ด้วยนะฮะส่งมาคุยในรายการกันได้4642525นั่นเองวันนี้คุณกึ้งเฉลิมชัยมหากิจสิริครับผมกับน้องนาขอฝากมาการองมาจากฝรั่งเศสให้กับคุณเฉาๆให้กับคุณอาตุยให้กับพิธีกรแฉแต่เช้าทุกคนแต่ทุกคนปฏิเสธไม่รับใช่ไหมฮะรับครับผมรับครับผมอันนี้อันนี้ที่ไทยไม่มีนะที่ไทยไม่มีนะชิ้นไทยไม่มีนะที่เราขอบอกทุกชิ้นฮะต้องส่งตรงมาจากฝรั่งเศสจริงเหรอถูกต้องอันนี้คือของคุณกึ้งเหรอฮะของคุณกึ้งกำลังจะเอาเข้ามาทุกชิ้นนะท่านผู้ชมครับขอบอกว่าทุกชิ้นเนี่ยคุณกึ้งกำลังจะเอาเข้ามาเหรอตอนนี้จะมาขายในไทยเหรอจะเอามาขายในไทยเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้มาการองเนี่ยเราจะเห็นคุณวูดดี้เนี่ยสั่งจากเรานะวูดดี้สั่งจากฝรั่งเศสต้องไปฝรั่งเศสสั่งเพื่อจะคือแจกกันปีใหม่ค่ะคุณกึ้งกับก็น้องนาเนี่ยเขาก็เลยฝากมาให้พิธีกรทุกคนนะโอ้ขอบคุณมากด้วยนะขอบคุณด้วยนะเป็นมาการองปีแอร์แอร์เม่นะครับผมซึ่งขอบอกว่ามาการองตัวนี้เนี่ยปีแอร์แอร์เม่เนี่ยนะครับบอกว่ามันเป็นแบรนด์ที่อร่อยที่สุดในฝรั่งเศสนางเป็นราชาแห่งขนมหวานนะซึ่งเดี๋ยววันที่มาเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่บาการองเดียวนะจะมีขนมเค้กของร้านเขามาอย่างอื่นมาหรอกมาหมดจากฝรั่งเศสเลยต้องไม่ต้องบินไปกินแล้วไม่ต้องคือคุณไปกินที่นู่นก็ชิ้นละ80-90บาทมาเมืองไทยก็อาจจะร้อยนิดนิดหน่อยกัน20-30บาทค่าเดินทางนิดนึงก็ให้นางค่าเครื่องบินเพราะทุกอย่างไม่ได้ทำเมืองไทยนี่ถูกต้องทุกอย่างจะต้องเอาเข้ามาที่นู่นหมดเลยเพราะฉะนั้นคนไทยจะได้มีโอกาสสัมผัสนะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งจริงๆเนี่ยซึ่งเจ้าของร้านนี้เขาบอกเลยฮะว่าเหมือนแบบเป็นปิกัสโซอ่ะปิกัสโซปิกัสโซมันวาดรูปใช่ไหมใช่อันนี้ก็เหมือนเป็นปิกัสโซแห่งขนมหวานมันคืออาร์ตอย่างนึงในการทำขนมมันก็เป็นอาร์ตนึกออกไหมเขาเป็นปิกัสโซของขนมหวานนี่ถ้าให้ผมบินไปฝรั่งเศสไปซื้อคงไม่มีปัญญาฮะนะฮะทุกวันนี้ยังผ่านพม่าไปไม่ได้เลยครับผมพิธีกรไม่รับจะยกให้ทีมงานก่อนไหมรับครับผมรับตรงนี้เมื่อไหร่จะขายเมื่อไหร่จะขายก็ว่าจริงๆแล้วจะขายวันที่27มีนาคมที่ไหนที่ไหนที่ไหนไปที่ M ควอเอ็มควอเทียเอ็มควอเทียดีเอ็มโพเรียมครับเอ็มควอเทียดีเอ็มโพเรียมนะครับเขาทำใหม่เขาจะเปิดเขาบอกว่าประเทศไทยของเรานี่เป็นสาขาที่50ของโลกนะโอ้โหเป็นสาขาที่50ของโลกเราจะเห็นจากในรูปเนี่ยคุณกึ้ง
ก็เอาไปให้ดารามากมายเลยเห็นไหมเชื่อไหมว่านี่แม่แก้ว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 เชื่อไหมว่าคนต้องไปติดต่อขอเอามาขายเยอะแน่นอนแต่ว่าคราวนี้สำเร็จโดยคุณกึ้งนะจริงๆโชคดีฉันอยากจะให้ได้ลองดูได้ไงหน่อยนี่มาเจ้าลองนี่ใส่ฟันอยู่ฉันใส่ฟันอยู่มดดำมดดำอย่างนี้คุณผู้ชมถามว่ามีแจกคุณผู้ชมไหมเอาอย่างนี้แต่ขอเราจะขอ10ท่านหรือเท่าไหร่ดีฮะ10ท่านคุณจะได้มีโอกาสชิมมาการองก่อนขายก่อน27จริงเหรอ10ท่านเอาล่ะท่านผู้ชมคนไหนที่ต้องการมาการองนะคะขึ้นรถมาตอนนี้เลยนะคะ10ท่านที่ขึ้นมาแล้วก็วิ่งมาตีแชร์ของเรานะคะเราอาจจะให้เป็นไวเชอร์แล้วคุณไปรับที่ร้านวันที่27แต่บางทีเดี๋ยวเราลองขอคุยกับแต่ขอแจกนะฮะที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยต้องส่งข้อความว่าอะไรปกติดาราเขาจะเอาไปให้ก่อนแต่นี่เราอยากให้ท่านผู้ชมได้ก่อนสำหรับนี่มาการองคุณจะได้เป็นทั้งเซตอย่างนี้เลยส่งข้อความว่ายังไงดีส่งข้อความว่า uh-huh. มดดำสวยสุดไม่ใช่ คำถามอย่างนี้ถามว่ามาการองที่มาเปิดในประเทศไทยเนี่ยนะฮะคือปีแอร์เอลเมนเอลเมนเนี่ยนะฮะเป็นสาขาที่เท่าไหร่ของโลกและร้านอยู่ที่ไหนโอ้นั่นยากไปฮะเยอะไปเหรอเอาแค่สาขาที่เท่าไหร่ของโลกโอเคเราขอ10รางวัลนะฮะครับเดี๋ยวเราจะขอภายเฉพาะในเบรกแรกเท่านั้นเองนะฮะถูกต้องเราคุณจะได้มีโอกาสสัมผัสมาการองก่อนใครอ่ะคุณเบาๆคุณเช้าๆไหนๆเบาหวานจะเริ่มแล้วก็เชิญนะแน่นอนครับผมตรงนี้นะขอบคุณมากเลยนี่เป็นไงบ้างอร่อยจริงครับผมอร่อยฉันเก็บฉันเก็บคุณลองกินก่อนฉันกลัวคนอื่นมาเอาลองกินอ่ะเป็นไงอร่อยสินี่เอามาจากเป็นยังไงฝรั่งเศสนะเธอเหมือนผมกำลังยืนอยู่ข้างล่างหอไอเฟลแล้วก็มีลมพัดมาเบาๆแล้วพอเวลาจิบปุ๊บเนี่ยผมเหมือนกับได้ขึ้นไปที่หอไอเฟลข้างบนโอ้โหนี่ขอลองดูครับอ้างใส่ไอ้นี่อยู่ไงลองๆอร่อยมากมดดำวันที่27ก็เปิดเมืองไทยนะฮะเดี๋ยวเราจะทีมงานเราไปแต่จริงๆแล้วมีขนมอีกมากมายครับเราขนมอื่นก็อร่อยกึ่งกับน้องนาเก่งจริงยกขนมเหล่านั้นมาในแฉแต่เช้าของเราเลยดีกว่าโอเคโอเคไหมเราขอท้าเลยเราขอท้าว่าวันเปิดร้านคุณเราคุณช่วยกรุณายกขนมมาจัดในร้านเราหน่อยถูกต้องเราหน่อยโอเคไหมฮะใครอยากได้มากรอง4642525ใช่แล้วว่าเป็นสาขาที่เท่าไหร่ของโลกถูกต้องรีบส่งมาแล้วกันนะมากรองจากฝรั่งเศสจากคุณกึ้งเนี่ยจะเป็นของคุณผู้ชมทันทีคุณกึ้งน้องนาตอนนี้อะไรรู้ไหมตอนนี้เอาของมดดำมาใส่ในถุงโอ้ยมิจฉาชีพของน้องเขาดูเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่ฝากพิธีกรหรือพิธีกรทุกคนเราจะฝากไปให้ทั้ง10คนเลยนะได้เลยทุกคนไม่ต้องไปถึงฝรั่งเศสแล้วนะถูกต้องนะครับผมวันนี้ในแฉช้างเรามีอะไรบ้างครับมดดำครับบอกแฉแต่ช้างของเราไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะไม่จัดรายการกันอยู่3คนแล้วล่ะทำไมวันนี้คุณสามารถติดตามเอทามคือบ้านเอทามของเราทั้งหลังเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิทยุทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรจะเกิดขึ้นมาครับคือเดิมทีเนี่ยเราก็ใช้แอปพลิเคชันในมือถือของเราไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่าจะเป็น iOS นะคะแล้วก็ได้ใช้เอทามออนไลน์กันอยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยสมมุติว่าใครที่ดาวน์โหลดนะคะเวอร์ชันใหม่ของเราเอทามออนไลน์ 3.0 นะคะผู้ชมอยู่ที่ไหนก็จะสามารถฟังคลื่นของเอทามได้ทั่วทุกมุมโลกนะคะ ใช่ครับรวมถึงแชทก็ได้แชร์ก็ได้นะคะและที่สำคัญก็คือถ่ายรูปคือเวลาถ่ายรูปในนี้มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะเฟรมแล้วก็มีสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักจะปรับปรุงให้หน้าเราดูดีขึ้นก็เข้าไปถ่ายรูปในเอทามออนไลน์ 3.0 ได้นะคะแล้วที่สำคัญใครที่ดาวน์โหลดมาเนี่ยก็จะได้รับมือถือนะคะครับiPhone ถูกต้องเขาแจกมือถือฮะใช่สำหรับใครที่ติดตามทางเอทามออนไลน์นะครับผมมีทั้งมือถือเป็นที่พักแล้วก็ยังมีแบบของรางวัลต่างๆมากมายซึ่งเราจารันในไม่หมดเราจารันในไม่หมดเราต้องให้ดีเจของเอทามมาเล่าให้เราฟังโอเคครับขอต้อนรับพี่อ้อยแห่งกลับไปเดนน้องพุทธมาและคุณนุ้ยมาแล้วขอไปรับแขกไปรับแขกงานมดดำวันนี้มาแล้วใครบอกว่าอยากให้น้องพุทธเนี่ยดีเจพุทธมาในแฉในเช้าวันนี้มดดำไปจิกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะค่ะเอาล่ะคุณเล่าข่าวอื่นไปก่อนฮะยังไม่มีใครมาฮะโอเคโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะสำหรับ3ท่านนะที่จะมาพูดถึงเรื่องราวของเอทามออนไลน์ของเราเอาล่ะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างเล่าเรื่องนี้ดีกว่าเล่าเรื่องการเซลฟี่ยังไงฮะสมัยนี้มีเซลฟี่แบบใหม่ก่อนหน้านี้อย่างเคยเห็นแพลงกิ้งใช่ไหมที่ให้เพื่อนถ่ายให้แล้วถูกต้องเซลฟี่ตามที่ต่างๆแต่อันนี้เป็นเซลฟี่ที่ฮิตมากๆเลยเราเข้าไปดูในแฮชแท็กที่เขียนว่าunder boob หรือว่าใต้นมนั่นเองอ๋อคือใต้นมใต้นมว่าใต้นมมีอะไรทุกวันนี้มันเซลฟี่กันจังรีจังไรขึ้นมากทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเนาะจริงจริงแล้ว
ของน้องคนเมื่อกี้เนี่ยที่เห็นหน้าเห็นหัวด้วยน่ะเห็นหัวคนด้วยไม่ได้หรือว่าเห็นหัวนมก็ไม่ได้ไม่ได้นะต้องอันเดอร์หมดต้องอันเดอร์บูฟลงไปนั่นก็คืออกส่วนล่างอ๋ออยากจะให้คุณผู้ชมดูเป็นตัวอย่างเพื่อความสดเย็นชุดก็สวยวันนี้คือโชว์ขอบแม็กไว้ง่ายโชว์ขอบแม็กด้านล่างครับนะคะคนเขาก็ถ่ายกันจ้ะโอ้เป็นได้เป็นล้านคนได้แล้วละมั้งเขาถ่ายแล้วเขาก็ติดแฮชแท็กอย่างที่อาตุ้ยบอกนะคะunder boob นะคะแล้วก็ทั้งใน IG ทั้ง Facebook อะไรต่ออะไรเขาก็แชร์กันสนั่นลั่นโซเชียลตอนนี้กำลังฮิตเลยนะครับผมเคยไปตามร้านร้านเหล้าสมัยใหม่อะตุ้ยที่เขาให้น้องใส่โชงบนแล้วชงเหล้าเวลาชงเหล้าก้มต่ำๆมันก็จะได้แบบว่าขายดีอรรถรสดีแล้วขายดีขึ้นไหมขายดีเป็นน้ำเทน้ำเทท่าหมดน้ำคนแน่นโจ๊ะโต๊ะนี่จองเต็มพี่จะไปเปิดใหม่ละที่เป็น under boob ครับผมคือใต้นมเนี่ยแหละเดี๋ยวนี้นะชีกอต่างๆเนี่ยก็จะเปิดโซเชียลของตัวเองไม่ดูว่าความเคลื่อนไหวโลกเป็นยังไงแล้วดูอะไรไปดูแฮชแท็ก underboob อย่างเดียวโอ้ตายละแล้วอะไรรู้ไหมอะไรวันนี้อาตุ๋ยจะลง underboob ของตัวเองเอาด้วยครับผมไอ้พวกชีกอเข้าไปจะได้หงุดหงิดเดี๋ยวจะชวนคุณยายข้างบ้านยายจ๋ามาจากบ้านแพ้วเหรอจะให้คุณยายถ่าย underboob คุณยายพยายามจะถ่าย underboob แล้วอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมคะเป็นไงฮะเจอศีรษะครับผมว่าศีรษะอันเดอร์สุดแล้วใช่หรือไม่ลงอะไรวะศีรษะนมของคุณยายหัวครับผมจะอันเดอร์สุดแล้วอยู่เหนือเข่าหรือไม่หรือไม่ก็ถ่ายปุ๊บเสร็จเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอันเดอร์บุ๊กถ่ายหัวเข่าส่งเลยครับผมและตอนนี้ก็อีกหนึ่งโลกโซเชียลที่กำลังฮิตกันอยู่ตอนนี้ทุกวันนะครั้งที่เมื่อประมาณสัก 3-4 เดือนที่แล้วทำยังไงรู้ไหมฮะต้องไปยืนอยู่ตึกสูงที่สุดแล้วก็ถ่ายเหมือนตัวเองจะกระโดดตึกถ้ามีอะไรคุ้มกันบางทีทำอะไรไม่กลัวตายกันมันเสี่ยงเกินไปบางทีมันเสี่ยงเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมก็ต้องใช้วิจารณญาณใช่นะครับผมไออันที่เสี่ยงๆอย่างนั้นเราก็ไม่ถ่ายถูกต้องแต่เราจะถ่าย under boob แน่นอนเดี๋ยวติดตามได้นะครับหลัง 9:00 นอาตุ่ยเจ้าแรกเลยนะฮะครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับอย่างที่เราบอกกันอีกสักครั้งนึงทาง A Time ของเราวันนี้คุณสามารถรับฟังพวกเรานะฮะชาว A Time ได้ทั้งหมดคุณสามารถฟังวิทยุฟรีๆผ่านมือถือของคุณแล้วครับนอกจากคุณเมื่อคุณโหลดแอปนี้แล้วปุ๊บของขวัญของรางวัลมากมายวันนี้เราขอต้อนรับอีกสักครั้งนะฮะครับไม่มาไม่ต้องเข้าแล้วนะฮะพี่อ้อยจาก 106.5 สวัสดีครับและสวัสดีครับ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 สวัสดีพี่ชาวสวัสดีโอ้โหไม่ดูทำไมพี่ไม่พอแล้วพอแล้วแม่คุยกันสิเข้าชั้นผมแม่ทักกันถึงมาส่งสนามบินเลยมาดี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 มาวันนี้วันนี้พี่อ้อยจาก Green Wave น้องแม่จากครับ4 FM และน้องพุทธจากชื่อ FM ชื่อวันนี้มีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากกันครับเรื่องราวไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ว่าดูรวยนะมือถือใหญ่มากมันไม่ใช่ครับมันใช้ไม่ได้จริงอ่ะแล้วแต่นะครับเดี๋ยวนะขอยืนข้างตุ่ยหน่อยค่ะเมื่อไม่นานมานี้ไปเล่นเป็นพี่อ้อยพี่ฉอดอยู่บนเวทีแล้วพี่มีความรู้สึกว่ามันเล่นเหมือนพี่มากพี่มันมีความสามารถพิเศษอะไรอ่ะลูกพี่เป็นไอดอลของหนูเราขอลองจัดขับไฟเดย์สดๆอยากดูเป็นพี่อ้อยแล้วใครจะเป็นพี่ชอตอ่ะนั่นน่ะสิในลองจัดแบบเป็นพี่ชอตสิเป็นพี่อ้อยสิเป็นพี่อ้อยก่อนแต่เขาเหมือนมากจริงนะพี่คะเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นกับสายทางบ้านของเรานะคะก็เป็นเรื่องราวของลูกสาวคนนึงนะคะที่เธอจะต้องช้ำชอกจากความรักเกิดจากแม่ของเธอค่ะแล้วถามได้ทำ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 ได้แล้วถ้าสมมติเป็นคุณใส่แล้วเป็นพี่ชอตเป็นพี่ชอตทำไม่เป็นทำไมไม่กล้าไม่กล้ากล้าทำไมกลัวอะไรแล้วดังจนไม่ได้นะครับผมแน่นอนอีกสักครั้งหนึ่งค่ะทางทั้ง3ขึ้นในบ้าน A Time ของเราหรือ A Time นะครับของเรากำลังจะบอกว่าคุณสามารถจะอยู่ที่ไหนของโลกนี้ถูกต้องคุณจะอยู่ประเทศไหนเวลาไหนคุณจะไม่พลาดการติดต่อหรือรับฟังพวกเราต่อไปแล้วถูกต้องนี่มันเป็นแอปพลิเคชันอะไรฮะเป็นแอปอันใหม่ล่าสุดเลยค่ะคือแอป A Time Online ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็มีแอปแล้วใช่ถูกต้องค่ะแอปอะไรคะผมแอปอะไร A Time Online ไงถูกไหมโหลดหรือยังโหลดหรือยังโหลดแล้วอัปเดตหรือยังอัปเดตเวอร์ชันหรือยังไม่แต่ถ้าเกิดว่ามีแล้วก็จะไม่ได้มือถือที่เขาแจกได้คือต้องไปอัปเดตก่อนมันจะเป็นเวอร์ชันใหม่คือ 3.0 อันนี้คือล่าสุดในมือถือแล้วโหลดใหม่ใช่มันเป็นเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันก่อนคือบางคนที่จริงออนไลน์ของเรามีมาสักระยะมีนานแล้วสักระยะนึงแต่อันนี้เป็นการอัปเกรดเวอร์ชันใช่ค่ะมันจะพิเศษกว่าเวอร์ชันเดิมยังไง
คือหนึ่งนอกจากมันฟังรายการของเราได้อยู่แล้วทั้ง3คลื่นอยู่แล้วเนี่ยคือหนึ่งมันสามารถที่จะแชทก็ได้แชร์ก็ได้ถ่ายรูปเซลฟี่ส่งแปะสติกเกอร์ส่งให้ดีเจได้ด้วยและตอนนี้กำลังแจกของรางวัลเป็นล้านค่ะ iPhone 6นี่แจกตลอดเพื่อแจกกันอยู่ทุกเย็นใช่ค่ะถ้าอยากได้ iPhone หรือว่าอยากได้ของที่เขาแจกกันอยู่เนี่ยต้องดาวน์โหลดเหรอคะถูกต้องหรือว่าต้องลองช่วยกันก็ดาวน์โหลดคือถ้าเกิดว่าใครที่มีไอทามออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ไปอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 3.0 ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ถ้าเกิดอยากฟังชิลก็กดเข้าไปที่ชิล FM 89ถ้าอยากฟัง EFM ก็กดไปที่ EFM นะคะหรือว่าถ้าอยากฟังกรีนก็แน่นอนค่ะกดไปที่กรีนหรือว่าจะไปฟังคืนนั้นพอกดไปแป๊บนึงก็กลับมาฟังกรีนคือเอาง่ายๆอย่างสมมตินุ้ยนุ้ยเนี่ยอยากจะด่ามันคุณก็สามารถด่าผ่านแอปนี้ได้เลยมีพูดคุยทางแมสเสจได้เลยเราพิมพ์ไลน์สื่อออนไลน์เลยดีเจอยากจะเห็นหน้าคุณผู้ฟังคุณฟังโทรมาแอลดีเจดีเจก็บอกส่งหน้ามาให้ดูหน่อยดูได้ไหมคุณผู้ฟังก็ถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองได้ส่งมาคุณอยากน้องพุทธอยากจะฟินกับน้องพุทธของฉันเนี่ยอยากจะฟินอยากจะดูซิกแพคไม่ทันเห็นนะครับผมอยากจะบินกับน้องพุทธก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันก็คือว่าสามารถเซลฟี่แล้วก็ส่งเข้ามาในเว็บไซต์ของเราได้เราก็จะเข้าไปดูได้ว่าเอ้ยคนฟังของเราหน้าตาเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเข้าไปในห้องแชทในไอทำออนไลน์สามารถใช่ครับเพราะว่ามันสามารถถ่ายรูปได้เลยแล้วก็สามารถฟังได้ด้วยแล้วเวลาเข้าไปในห้องนี้ต้องถอดรองเท้าไปฮะเอาเลยนะฮะต้องถอดรองเท้าด้วยเดี๋ยวพื้นเลอะครับผู้ชายของแท้เวลาเข้าห้องแชทคุณถอดรองเท้าเลยพี่ว่าฟ้ามาเลี้ยงพอดีใช่แล้วเข้าไปแล้วรีบปิดประตูนะเดี๋ยวแอร์ออกช่วงนี้ยุงเยอะเลยขอบอกว่าฟังก์ชันของเราครั้งนี้เป็นการอัปเกรดสุดๆแล้วก็คุณสามารถดูการจัดรายการสดๆตลอดเวลาแอปพลิเคชันตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนใช่ถูกต้องฮะครับผมที่94นี่เพิ่งแจก iPhone 6ไปในช่วงของดีเจเผือกกับดีเจอาร์ตนะครับเพราะฉะนั้นติดตามทุกวันนะฮะเรายังมีบัตรที่พักใช่นะครับผมยังมีโอ้เยอะแยะมากมายเลยติดตามนะกล้องถ่ายรูปด้วยแล้วก็ยังมีโทรศัพท์แจกอีกด้วยใช่ครับเขาแจกวันละล้านกว่าบาททุกวันใช่2เดือนวันละล้านกว่าวันละล้านกว่า2เดือน60ล้านฮะโบนัสกูล่ะโบนัสโบนัสมีโบนัสกูล่ะยังมีอยู่วันแจกวันละล้านกว่าโบนัสกูล่ะเดี๋ยวพี่ตอบอ๋อเหรอฮะก็ผมเอ๊ะยังไงโบนัสล่ะนิดนึงนิดนึงนะอ๋อเหรอฮะเออวันละล้านเอาน่ะไม่เป็นไรแค่เดือนนึงได้ไหมเปลี่ยนเป็นแจกแค่เดือนรถเดือนนึงเก็บไว้เป็นโบนัสไหมเขาอยากแจกคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วติดตามได้ทั้ง3คลื่นเลยนะ2เดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่อยากให้คุณเนี่ยได้ร่วมสนุกกันนะครับโหลดฟรีด้วยนะคะโหลดฟรีด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาใช้ได้ทั้งสมาร์ทโฟนทั้ง Android และเข้าไปโหลดเลยค่ะ Airtime Online ง่ายๆแค่นี้เองแต่ถ้ามีแล้วอัปเดตเวอร์ชันนิดนึงเพราะเวอร์ชันใหม่นี้ทำได้ทุกอย่างที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นนะฮะใช่แล้วบทความพิเศษทั้งหมดจริงๆแล้วแต่ละคลื่นเราก็ของเราค่อนข้างจะแบ่งอย่างชัดเจนกินเว็บก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งคนไปที่ไหนก็แล้วแต่คนจะเปิดกินเว็บเยอะได้ขอบคุณมากเลยค่ะหรือแม้แต่ขับไฟเดย์เนี่ยใครอยากฝากคำถามเนี่ยไปฝากในแอปเอทามออนไลน์ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันถูกต้องล่าสุดตอนนี้กรีนทริปใหญ่ของเรานะคะล่องเรือที่ลำใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อจะไปสเปนอิตาลีฝรั่งเศสสามารถร่วมสนุกได้โดยผ่านแอปเอทามออนไลน์ไปเมื่อไหร่ฮะไปช่วงมิถุนายนค่ะเฮ้พี่ชอดไม่อยู่แล้วกูดีใจจังเลยกิจกรรมต่างๆของแต่ละคลื่นเราก็สามารถร่วมสนุกกันผ่านแอปเอทามออนไลน์ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่จะบอกว่าคลื่นชิลเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยชิลแล้วทำไมเพราะว่าเด็กๆก็จะมาส่องดีเจพูดแน่นอนอย่าจับไอ้นุ้ยอย่าจับคนนี้ฉันหัวจริงๆไม่น้อยผมใส่เสื้อเข้ารายการก็ได้แล้วครับนี่ผมส่งบนขนาดนี้พูดจริงปะเนี่ยถอดได้กันไหมถอดได้มาเดี๋ยวมานี่ช่วงนี้ฟิตบ้างช่วงนี้ฟิตพอสมควรนะครับแต่ว่าโชว์หน่อยนิดเดียวดูนิดเดียวโชว์หน่อยสบายใจเนี่ยสบายใจของขึ้นผมหน่อยคือนอกจากแจก iPhone 6แล้วขึ้นผมก็ยังมีแจกพวกแพ็คเกจที่พักเพราะว่าเราเป็นแบบคอนเซ็ปต์กินเที่ยวช็อปอะไรเงี้ยเราจะมีแพ็คเกจที่พักอาจจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ได้หรือว่าอาจจะมีวอลเชอร์จากร้านอาหารชื่อดังที่แจกนะครับถูกต้อง iPhone 6นี่แจกทุกวันอยู่แล้วก็อยากให้ฟังออนไลน์กันตลอด24ชั่วโมงเข้าไปดูนะคะว่าในนั้นมีอะไรบ้างแจกกันอยู่ในวันนี้มีอะไรมาเหลือมั้ยอะไรฮะจะเอามาแจกที่นี่พี่เอามาแจกเรามีอะไรบ้างอ่ะพี่เอฟเอ็มเราก็แจกที่พักเหมือนกันมีอะไรมีเป็นที่พักครับแต่ว่าเป็นที่พักแข็งกับที่พักขาส่วนที่นอนก็ซื้อตัวซื้อด้วยครับผมของเรามีอะไรเหลือแจกมีคือเราไม่มีมีไอโฟนมีไอโฟนมีไอโฟนแล้วไม่มีแพ็กเกจเหมือนเขาหรอกไม่มีหรอมีหมดเลยมีหมดเลยพี่มดมี
คือ3คลื่นคลื่นไหนมีอะไรพวกเรามีหมดมีหมดเพราะฉะนั้นเขาจะเฉลี่ย94 EFM ของเรามีอะไรเด็ดๆนี่ถ่ายทอดทาง94 EFM อยู่ของเรามีอะไรเด็ดแฉะแต่เช้าเว้ยฮะแฉะแต่เช้านี่ไม่เด็ดพอเหรอครับพี่ของแจกของแจกของแจกก็มีทั้ง iPhone 6มีทั้งแพ็คเกจที่พักที่พักตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศนู่นนี่มีตั๋วเครื่องบินด้วยเครื่องบินก็พิเศษนะคะไปในเส้นทางใหม่ที่คุณผู้ชมไม่เคยไปที่ไหนนะสุวรรณภูมิดอนเมืองคือขึ้นสุวรรณภูมิแล้วลงดอนเมืองใช่ค่ะคุณอาครับผมมันทำไมมันอยู่แค่นี้อะฮะมันก็คือเป็นรูทใหม่รูทใหม่บินโดนไม่เล่นครับผมเฉพาะที่นี่เหรอบินเอาได้ไหมถ้าเกิดฮะถ้าเป็นรูทนั้นนั่งแอร์พอร์ตลิงก์ได้ไม่ต้องแจกไม่ต้องแจกด้วยอยากชนะคือจะช่วยยังไงติดตามนะเวอร์ชั่น3นะคะกับ A-Time Online นะคะขอบอกเลยครับนี่คือการก้าวสู่ยุคดิจิตอลของจริง A-Time ของเราก็ก้าวสู่ยุคดิจิตอลแล้ววันนี้คุณจะใกล้ชิดกับพวกเรามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้ง Green Wave EFM นะฮะแล้วก็ทางชิลคุณจะรู้จักกับ DJ มากขึ้นที่มาของพุทธม้าคืออะไรไม่ได้ไม่ดีอาจจะมีบางช่วงฉันอยากได้มากกว่า iPhone เห็นพุทธม้าเหมือนกันน้องพุทธบอกเช้าๆนี่จะมาเป็นพิธีกรรายการนี้ได้ไหมก็แม่งหญิงกูไม่ติดต่อไปเถอะกูไม่อยากจะด่าแล้วไม่ได้หาได้อยู่หรอตายหาไม่มากูติดต่อแม่งแต่แรกกูได้อีเป๊กแล้วพอแม่งจะไปไหนช่างแม่งหนูค้าละเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวเอาแล้วของพระครับเดี๋ยวไปเคลียร์หลังฉากเดี๋ยวเดี๋ยวกูปั้นใหม่ก็ได้ไม่น้องก็ต้องจัดรายการที่ชิลไงน้องอยู่ชิลปั้นไม่ทันแล้วเดี๋ยวนี้เขาขึ้นบิลบอร์ดอยู่ตามรถบัสรถเมล์แล้วนะปีนี้เป็นปีรุ่งเขาจริงๆถูกต้องบอกพรีเซนต์ตรงพรีเซนเตอร์ตอนนี้เขาเป็นเจ้าตอนนี้ละครกี่เรื่อง2ครับ2แล้วถ้าถึงเวลาช่องกูทำละครมึงไม่กลับมากูจะกระดามมึงให้มามาวันสามคืนหน้าตึกด้วยถ้าไม่กลับมาจะด่าให้ด้วยด่าไหมคะด่าสิฮะคุณแม่คนที่จะอยู่ได้ไงโอ้ยโอ้ยชัดเจนมากเลยนะแหมเธอทำกับแขกรับเชิญแบบนี้ไม่ได้ฉันเนี่ยต้องชดใช้เขาด้วยการไปเป็นเมียเขาเพราะว่าลูกเธอย่ำยีเขามากนี่แขกเขาไม่ได้โกรธขนาดนั้นโหนี่ก็ถวายตัวกันถวายตัวตลอดนะครับผมไม่แน่นอนท่านผู้ชมฮะแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นแน่นอนวันนี้เราติดตาม A-Time กันมานานเหลือเกินครับฝากอีกสักครั้งสำหรับแอปพลิเคชันนั้นให้สาระมีพี่อ้อยมาพูดหน่อยฮะก็ตอนนี้แอป A-Time ออนไลน์นะคะก็สามารถที่จะฟังกันได้ทั่วโลกค่ะและที่สำคัญฟังอยู่เฉยๆเนี่ยได้ของรางวัลเพียบขนาดนี้เป็นล้านๆเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการขอบคุณจากพวกเราทุกคนด้วยโหลดฟรีค่ะรีบโหลดเลยน้องพุทธนะจ๊ะก็มันจะทำให้พวกเราได้เข้าถึงกันได้ง่ายขึ้นนะครับในยุคของที่สื่อดิจิตอลมันสามารถทำให้เราได้แบบอินเตอร์แอคทีฟกันได้มากขึ้นนะครับก็อยากให้มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับ A-Time ครับผมไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องพูดพอแล้วสาระเขาจบตรงนี้นิดนึงอัปเดตเวอร์ชันถ้าใครมีแล้วอัปเดตเวอร์ชันถ้าเป็นเวอร์ชัน 3.0 นะฮะนุ้ยสละสิทธิ์มาการองจากฝรั่งเศสสละสิทธิ์ใช่ไหมไม่สละสิทธิ์เขาบอกแล้วพี่กึ้งจะฝากให้น้องด้วยเดี๋ยวจะฝากให้พี่กึ้งฝากมาให้ดีเจทุกคนมาการองจากฝรั่งเศสเดี๋ยวฝากไปให้ทุกท่านนะฮะโอเคขอบคุณที่แวะเวียนมาแฉแต่เช้าอีพุทธช่างจะมาก็มาไม่มาก็มาอยู่ดีๆก็เวียนอยู่ดีๆก็เวียนขอบคุณนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมช่วงหน้ามีอะไรให้มาดำช่วงหน้าครั้งแรกครับอยากให้ย้ายเปลี่ยนช่องอยากเปลี่ยนขึ้นไปไหนเพราะว่าแตงโมพัทรธิดานางหมดตัวแล้วจริงหรือเปล่าตั้งแต่มาคบกับโตโน่ชีวิตผู้ชายไม่ไหวป่วงหมดเลยจริงหรือเปล่าทั้งหมดเดี๋ยวนางจะมาเปิดใจสดๆในแฉแต่เช้าฮะสนับสนุนโดยใหม่ยาริส TRD Sport Tivo สุดทุกสไตล์ล้ำสุดทุกแรงบันดาลใจสนับสนุนโดย Nutri เคล็ดลับกระชับรูขุมขนสั่งซื้อโทร095-440-6664ท่านผู้ชมฮะมีน้องสาวของเราคนหนึ่งที่จริงแล้วก็ให้ความรู้กับ EF แบบอย่างดีจนเราคิดว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วที่น้องเขามันทำไมโดนกระแสหนักอย่างนี้แต่บางทีก็สมน้ำหน้ามันนะฮะบางทีลึกๆเนี่ยก็สมน้ำหน้า
ปากพาซวยตลอดทุกวันนี้ตกอับไม่มีอันจะรับประทานหรือเปล่าก็ไม่รู้ปากได้แม่ปากได้แม่ขอต้อนรับแตงโมพัทรธิดาสวัสดีสวัสดีครับโอ้ยเรียบร้อยแล้วมวยมาประกวดมารยาทนะครับผมทำไมเป็นคนดีเลยครับทำไมทำไมหน้าหล่อนสวยขึ้นเนาะจริงป่ะจริงอันนี้ฉันพูดสาบานฉันไม่ค่อยชมใครสวยแต่หล่อนตอนไม่ชมก็แบบแม่มดพาไปทำก็ดีขึ้นอ่ะนี่พาแต่ลูกสาวไปทำไมไม่พาผู้ใหญ่ไปบ้างผู้ใหญ่ในบ้านก็ต้องการสวยอันนี้ไม่ต้องทำหน้าแล้วอะไรทำบุญอย่างเดียวครับผมโมถามจริง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหล่อนเจอข่าวอะไรแรงๆเยอะเหลือเกินเยอะเนาะเยอะเหลือเกินไม่รู้อยู่ไม่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะออกไปสักทีโมโมแต่หน้าตาไม่สมกับตกอับเลยนะหน้าตาดูราคืนมากนะหน้าตกอับช่วงนี้ตกอับไม่มีอาจจะแดกหรือไม่มีงานทำไม่มีอาจจะกินไม่มีงานทำไม่มีงานทำได้ถ่ายอะไรละครกับฉันถ่ายอะไรละครกับฉันอ๋อนี่ทำงานด้วยกันอยู่ถ่ายละครด้วยกันอยู่นะครับผมตอนนี้เขาบอกว่าอ่ะจริงๆเลยบอกคุณเนี่ยโอเคเงินเก่าที่เก็บมาเนี่ยมันก็ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถทุกเดือนทุกเดือนจนทุกวันนี้เริ่มขายรถขายบ้านขายรถขายบ้านที่ซื้อตอนนี้ขายไม่กระทั่งตัวเองอ่ะว้ายบ้าหนูขายโลเท่าไหร่คะลูกอยากอุดหนุนที่เป็นครั้งครับผมจริงๆแล้วข่าวนี้มันมีจุดกำเนิดมาจากงานที่โมเนี่ยได้ลงขอโทษคนคนหนึ่งและรักคนคนหนึ่งทีนี้เขาก็คิดว่าการที่โมทำแบบนั้นเพื่อเรียกกระแสให้กับตัวเองและงานจะได้เข้าหรือเปล่าหรือคุณไปรับเงินจากการไหนมาหรือเปล่าใช่ใช่เขาก็เลยคิดว่าเออตกอับหรือเปล่าถึงทำแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจุดประสงค์ของโมคือเกี่ยวกับการให้อภัยและให้ความรักเหมือนที่เรื่องของศาสนาใช่เรื่องของศาสนาปรากฏว่าประเด็นนั้นมันเลยยาวต่อๆกันมาพี่ถามว่าวันนั้นวันที่จะพิมพ์ไอจีคุณรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดกระแสหมายถึงว่าคุณก็ไปแสดงชัดเจนว่าคุณเป็นแบบว่าเป็นพวกหนึ่งแล้ววันหนึ่งคุณก็มาแสดงชัดเจนว่าเฮ้ยขอโทษนะกับสิ่งที่ทำไปมึงโง่หรือเปล่าที่ทำอย่างนั้นอาจารย์อธิบายให้ฟังอย่างนี้ถึงจะมีคนว่าโง่หรือว่าไม่ควรหรือว่าเออทำไมคิดไม่คิดก่อนทำแต่ว่าในส่วนของโมคิดว่าถ้าเรามีความรักจากพระเจ้าที่ให้กับเราแล้วแล้วเราสัมผัสได้ถึงรักตรงนั้นถ้าเราเก็บไว้คนเดียวแล้วไม่แสดงออกให้เห็นความรักของพระเจ้าผ่านตัวเราเราจะมีพระเจ้าไว้ทำไมคือหมายความว่ารักนั้นสมมติว่าแม้กับคนที่เราเคยรู้สึกลบมากๆวันนึงเมื่อเราเข้าใจความรักแล้วเราสามารถรักเขาได้เราอย่างที่ใครมันเป็นคำสอนเบสิกนะคะของคริสเตียนที่ว่าให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองแม้กระทั่งศัตรูเราไม่ได้สนับสนุนเขาในทางที่เขาผิดแต่เราไม่ได้เกลียดหรือโกรธตัวเขาเราแค่เกลียดหรือโกรธการกระทำของเขาเท่านั้นเองรู้สึกว่าเขาบอกว่าอ่ะไหนๆละก็ใช้ดาราเนี่ยเป็นสื่อจริงป่ะที่แบบว่าได้เงินได้ทองมาสักระไม่ได้ค่ะไม่ได้อันนั้นคือความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆไม่ได้ใช่ค่ะความรู้สึกส่วนตัวแล้วคือรู้สึกมานานแล้วด้วยการพูดคุยกันในโบสถ์ของโมเนี่ยโมก็พูดอย่างนี้มาตลอดว่าพระเจ้าเปลี่ยนโมไปมากเลยจากคนคนหนึ่งที่โมคิดว่าโมไม่สามารถที่จะรักเขาได้อ่ะเออทำไมวันหนึ่งโมรักเขาได้อะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเราอย่างที่บอกต้องย้ำเลยว่าไม่ได้สนับสนุนในสิ่งที่เขาทำแต่หมายถึงตัวเขาเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบอย่างบางทีบางคนอาจจะทำผิดโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้ก็มีอะไรเงี้ยถามว่าจะโดนด่าเยอะไหมมันโดนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคือโมบอกเลยว่าการพัฒนาขึ้นของตัวเราหรือคำพูดที่มันเปลี่ยนไปของตัวเรามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอดีตแต่แน่ใจได้เลยว่ามันเปลี่ยนแปลงอนาคตนั่นคือสิ่งที่คิดอยู่ตอนนี้ใช่บางคนบอกว่าตั้งแต่คุณออกช่อง7บางคนบอกเลยไม่ใช่บางคนนะทุกคนนะฮะแต่ก็เหมือนกับนางเอกตกอันดับนางเอกไม่มีงานทำนางเอกที่จะต้องสร้างข่าวตลอดเวลาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยโมถูกยัดเยียดข่าวมาตลอดก็อย่างที่เห็นคือชีวิตที่มีความสุขของโมที่สุดคือการอยู่เงียบๆโดยไม่มีข่าวแต่ว่าตลอดเวลาก็ถูกยัดเยียดมาตลอดอาจจะด้วยคาแรคเตอร์ของโมเป็นคนผงผางพูดตรง มันต่อการทำข่าวอะไรเงี้ยค่ะแล้วโมก็พูดหมดจริงๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเราอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเนี่ยก็มีละเห็นไหมก็มีนั่นมีนี่มามีนู่นเราขายแมวเราขายรถอยากได้รถใหม่ก็กลายเป็นเราตกอับเพราะขายรถทุกวันนี้เนี่ยข่าวที่วิ่งเข้ามาหาโมเนี่ยมันเข้ามาเองใช่มันเป็นอย่างนี้มา11ปีแล้วโมโม
ขายรถเพราะว่าจะซื้อรถใหม่ใช่แต่คนเห็นพอขายรถปุ๊บเอาเงินไปซื้อข้าวสารเลยใช่แล้วก็น้ำปลาด้วยโอ้โหน้องก็จะไปซื้อรถใหม่แล้วโมไม่ได้ขายคันนี้เป็นคันแรกเคยขายมาแล้วเคยขายไปแล้วไม่ใช่เคยขายมาแล้วแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นข่าวแต่ว่าโมเข้าใจว่าช่วงเนี้ยด้วยความที่โมเย็นและเบาลงเยอะมากจนหายไปจากข่าวที่มันเป็นประเด็นร้อนๆนะไม่แซ่บเลยไม่แซ่บเลยทีนี้มันก็เลยต้องมีต้องเขาก็ต้องพยายามทำให้มันแซ่บขึ้นมาโมก็เข้าใจในกลไกตรงเนี้ยตัวตนของแกจริงๆคืออะไรวะตัวตนของฉันรู้จักทุกคนรู้จักพี่ชาวยิ่งรู้จักตุ๋ยรู้จักซึ่งสังคมอาจจะรับได้ยากคืออะไรถ้าสมมติจะให้คำจำกัดความของแตงโมพัทรธิดาแกจะคือยังไงกระเทยจริงจริงอีนี่ค่ะเราไม่ใช่อีนี่คุณนี่คุณคะคุณแม่คะไม่พูดอีค่ะเดี๋ยวมาโดนคุณแม่คะชีวิตขาดกระเทยไม่ได้อันนี้จริงอันนี้จริงมันจะแบบถ้าเขาจะมีผู้หญิงหรือผู้ชายข้ามเพศหนูก็เป็นกระเทยข้ามเพศข้ามมาอยู่ในร่างหญิงเนาะใช่นี่จะหาว่ากระเทยปากหมาทุกคนเหรออะไรนะหาว่ากระเทยปากหมาเหรอไม่ได้บอกว่าปากหมาบอกข้ามเพศข้ามเพศโอเคจริงๆก็คือตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองเจอแต่อะไรหนักๆที่แบบว่าผู้หญิงคนหนึ่งมันจะมันทำไมมันอยู่ได้อ่ะใช่แต่บางทีเรามองคนอื่นนะยกตัวอย่างใบเตยเด็กกว่ารักเด็กกว่าเราอีกเจอรักกว่าเราอีกน้องยังอยู่ได้เลยครับผมแล้วตัวมัวหมดแก่แล้วอ่ะทำไมถึงจะอยู่ไม่ได้อ่ะไอ้แก่ตบปากลูกกูล่ะตบเพื่อตบแก่เลยไงไอ้บ้าตบเพื่อทั้งนี้ด้วยค่ะตบเพื่อทั้งนี้มัวเวลามีข่าวลบๆเข้ามาเนี่ยเรามีวิธีการคิดยังไงสำหรับข่าวแต่ละข่าวที่เข้ามาถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ก็ให้กำลังใจตัวเองแล้วก็มองคนที่เขาด้อยโอกาสกว่าเราเราจะรู้ว่าเออเราเนี่ยยังมีคนที่อยากเป็นเราอีกตั้งเยอะแยะอะไรเงี้ยแต่อันนั้นก็เหมือนเป็นการเมื่อก่อนใช่เมื่อก่อนนี้ก็เหมือนเป็นการอ่ะพอให้กำลังใจตัวเองแต่ปมเราก็กดไว้ออกข้างนอกแล้วก็เฮฮาแต่ทุกวันนี้พอใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นเรามีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางเราดูว่าพระเจ้าแบกกางเขนแล้วถูกตรึงเนี่ยมันหนักหนากว่าเราเยอะเลยไอ้โมแกคริสเตียนมาตั้งแต่ต้นหรือเพิ่งเปลี่ยนมาตั้งแต่ต้นแต่เพิ่งติดสนิทกับพระเจ้าได้แค่ปี2ปีเองไปติดสนิทยังไงกับพระเจ้าก็ตั้งแต่แต่งงานได้มีการทุกวันนี้แกมีผัวแล้วใช่ไหมแต่งงานแล้วไงเออก็คือแต่งงานแล้วเนาะผัวมันนานละคุณแม่มีผัวแต่เด็กได้เลยอ่ะกูชอบกูไม่เคยมีผัวกูเสียตัวเฉยใช่ของแม่เขาเป็นผัวฟรีแลนซ์กระบอกไม่ใช่ขาประจำบางครั้งบางตอนมีเงินมาการแสดงก็ไปใช่บอกอย่างนี้เลยถามจริงบางคนก็พูดเลยว่าเงินที่แต่คุณเก็บมาในวงการบันเทิงช่วงนึงคุณโดนบล็อกงานอีเวนต์ต้องยอมรับอันนี้คนช่วงนั้นช่วงมีความรักช่วงนั้นน่ะควรจะโดนด่าว่าตกอับมากกว่าตอนนี้อีกเพราะตอนนี้ก็ถ่ายละคร3เรื่องนะ3เรื่องอ๋อเหรอตอนนี้ใช่มั้ยน้องโมถ่ายอยู่3เรื่องแล้ววันที่เขาไปถามว่าโมตกอับอ่ะก็คือวันที่โมเปิดกล้องละครใหม่โมก็เลยเกาหัวแคร่กแคร่อ่ะการเปิดกล้องละครใหม่สื่อให้เห็นถึงความตกอับครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบอกตรงนี้เลยว่าไม่ได้ตกอับเหมือนที่มีกระแสค่ะขออีกเรื่องได้ไหมเรื่องอะไรฮะอาจจะอะไรอะไรอาจจะอับแต่ไม่ได้ตกอับอับตรงอื่นเขาเรียกว่าอับชื้นตอนนี้ขอแก้ข่าวแตงโมไม่ได้ตกอับนะคะแค่อับชื้นเฉยอับชื้นเพียงแต่เป็นนางเอกเลยไม่เก่าแค่นั้นเองนะคะลักษณะเหมือนวิ่งขึ้นไปบนเขาแล้วพลาดลงมาโอ้ยเก่าไม่ได้ไอ้พวกนี้ชั่วมากไอ้พวกนี้ก็พาฉันเสียผู้ใหญ่พ่อแม่ฉันดูนั่นรายการนี้จ้าฉันผู้ใหญ่นะฉันบอกก่อนเดี๋ยวฉันถามดีๆก่อนข้อนี้ถามดีๆผู้ใหญ่ไม่ฉันถามดีๆจริงๆเขาว่าเธอเวียงวีดวีใช่ไหมเอาสมัยก่อนเป็นป่ะเป็นเออสมัยนี้เป็นป่ะสมัยนี้นั่งนึกซิล่าสุดเรื่องอะไรวีนไหมไม่ออกวีนไหมมดมันซอฟแล้วซอฟแล้วนะฉันก็เจอมันยังบอกอีโมมันอ่อนโยนขึ้นเจอหน้ากันทุกวันนี้เดี๋ยวนี้พวกเราไม่สนุกกันเลยเนาะไม่มันค่ะเมื่อก่อนพวกเรารู้สึกวุ่นวายเหมือนเยอะกว่านี้เหมือนโตขึ้นเหมือนโตขึ้นด้วยตรงนี้นะฮะขอบคุณพระเจ้าค่ะพระเจ้าเปลี่ยนโมได้จริงๆนะครับไม่มารู้สึกว่ามันเปลี่ยนเรื่องอารมณ์เย็นลงแต่มีเขาเมาส์กันว่าเวลาทำงานกับโมเนี่ยทำยากน้องโมเนี่ยเรื่องเยอะร่วมงานยากตรงนี้อยากแก้ข่าวไงบ้างอันนี้เนี่ยอยากให้ไปสัมภาษณ์ทุกคนที่ได้ทำงานด้วยจริงๆเลยนะ
ว่าทุกโมจะเป็นที่รักของกองละครมากเพราะว่าโมเป็นกระเทยแล้วทำอะไรเองหมดก็เดี๋ยวอาตุ๋ยจะได้ไปถ่ายด้วยกันนี่เดี๋ยวถามอาตุ๋ยได้หน้าก็แต่งเองผมก็ทำเองเสื้อผ้าก็ดูแลเองข้าวปลาก็ไม่ค่อยจะกินไม่อยากจะถามเพราะว่าอันนี้คือเหมือนเรารู้อยู่แล้วกินไม่ยากกินไม่เย็นนะครับผมที่จะทำให้คนไม่สบายใจก็คือชอบไปแกล้งเรื่องชาวบ้านชอบไปแย่เขาชอบไปปากดีชอบไปอาจจะแบบว่าปากม้ากัดข้าวอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็กระเทยเข้าใจกระเทยใช่ไหมล่ะงั้นอีเซมึงจะกระเทยจะไปล่ะมึงเล่นกับต้นรายการแล้วมึงบ้าหรือเปล่ากระเทยแล้วไปตรงไหนอีบ้าอาก็ไม่ต่างกันหรอกลูกอาเลยไม่ต่างครับนี่แล้วฉันโมโหอยู่นะฉันถามอีกหนึ่งเรื่องเรื่องอะไรอันนี้คือเคืองมากอะไรคือว่าอสรพิษฉันโหวตนะจ๊ะปีนั้นกูหมดเงินเยอะมากแล้วคือฉันรักที่จะเห็นพวกเขาแก๊งอสรพิษแก๊งอสรพิษเธอเป็นคนทำให้แก๊งนี้แตกก็หมดตอโน่ลิดกันเอาคืนไปไหมล่ะจะได้จบปากเก่งเดี๋ยวเขาไปจริงๆเดี๋ยวนั่งร้องไห้อีกไม่เลยตอนนี้เริ่มรู้สึกแล้วว่าเรากำลังมีความสุขบนความทุกข์คนอื่นหรือเปล่าคือยังไงวะก็เรามีความรู้สึกว่าเราไปแย่งผัวใครมาเปล่าวะอ้าวบ้าเว้ยนึงก็คิดแบบนี้เคยคิดอย่างนี้จริงจริงว่าแบบมึงเอาคืนไปเถอะกูไม่มีผัวก็ได้แต่โตโน่ยืนยันแล้วว่ามันไม่ใช่แบบนั้นมึงไปลงของที่ไหนมาไม่ประเด็นคือไม่ลงของที่ไหนมาประเด็นว่า3คนนั้นเขายังรักกันดีไหมเขารักกันดีทำไมเขาถึงจะไม่รักกันไหมล่ะเขาอยู่กันมานานแล้วเขาก็แบบเพราะผู้หญิงคนเดียวกันอ่ะแล้วมันมีข่าวว่าเพราะผู้หญิงคนเดียวทำให้แก๊งเขาแตกกันหมดเลยโมรู้สึกไงอันเนี้ยรู้สึกว่าเวลาแต่งงานเนี่ยเราคิดกันสองคนเนาะแต่พอเวลาข่าวออกเนี่ยเราโดนคนเดียว อยู่ดีๆเราก็เหมือนโดนคลื่นสึนามิซัดกระตึ้งแล้วทำไมแกไม่ชวนเขาฉันถามตรงๆทำไมแกไม่บอกแกไม่บอกไอ้โน่นี่จะบอกให้นะว่าสมมตินี่เป็นโน่นะที่คอนเซปต์เราเป็นไงดีเราก็ไม่ได้อยากจะโชว์รวยมาจัดงานหรูหราอะไรนะเพราะว่าพิธีทางศาสนาแค่เป็นพยานต่อหน้าพระเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นขออย่างนี้แล้วกันเพื่อควบคุมจำนวนคนแล้วก็เอาความลึกซึ้งจริงๆคนไหนที่หนูไม่รู้จักพี่ไม่ต้องพามาคนไหนที่พี่ไม่รู้จักหนูก็จะไม่พามาเหมือนกันเฉพาะในกลุ่มในก้อนของเราเองใช่คือต้องรู้จักทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะคนที่อยู่ในงานนั้นฉันยังไม่บอกเลยฉันก็ไม่บอกนึกออกไหมว่าเราอยากจะให้คนเฉพาะที่เขาสนับสนุนและเห็นเราทั้งคู่เนี่ยเติบโตมีความรักมาด้วยกันขอเฉพาะคนที่สนับสนุนดีแล้วล่ะมดดำที่มันไม่ชวนเราเพราะเราไม่สนับสนุนเพราะใช่เพราะเราจะเอาผัวมันรู้สึกยังไงเราเน้นคนที่สนับสนุนเป็นแฟนกันมาเนี่ยมีแต่คนสาบแช่งว่าเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็เลิกวันนั้นโตโน่มาวันนั้นโตโน่มาพวกเราก็ถามว่าเลิกหรือยังเลิกหรือยังนี่แต่ว่าวันนั้นไปทำกับพี่จะเด็ดเฟสเฟ่เขาหนักเกินไปไหมอ่ะทำไมอ่ะโดนหนักมากเลยอ่ะทำอะไรพี่ซันอ่ะกัดเขาซะไม่เหลือดีเลยอ่ะวงไงวงของนางไงที่เขามารายการเราไงเดอะดัตเขาไม่เหลือดีเลยอ่ะแต่เขาชอบแต่เขาบอกเขาชอบเสียคนมากเลยแต่รู้สึกไงเป็นคู่รักที่แบบว่ามีคนไม่รอดเดี๋ยวสักพักนึงสองเดือนให้เวลาสองเดือนให้เวลาเดือนนึงเดี๋ยวกินกันอิ่มก็พอแล้วอะไรเงี้ยไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ยินมาพวกนี้ตลอดห้ามตอบห้ามตอบทำไมให้ตอบช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเป็นเรื่องราวความรักล้วนๆเลยนะครับผมเลิกหรือยังอยู่กันแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวถามมาสักครู่ช่วงหน้ากับแฉแต่เช้าครับตีแฉสนับสนุนโดย New Tree เคล็ดลับกระชับรูขุมขนสั่งซื้อโทร095-440-6664 แฉแต่เช้าแฉสนับสนุนโดยยาวีกิฟยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก็มาดูต่อกับแฉแต่เช้านะฮะก่อนที่จะไปพูดคุยเรื่องราวความรักกับน้องแตงโมนะครับเบรกนี้เนี่ยสนับสนุนโดยวีกิฟสมุนไพรราก30สมุนไพรเพื่อผู้หญิงรักสุขภาพเป็นยาแผนโบราณนะครับจากสมุนไพรธรรมชาติซึ่งยาวีกิฟเหมาะสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติบำรุงโลหิตมีทั้งแบบน้ำและแบบแคปซูลมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าและร้านขายยาทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วยถ้าฉันอยากมีประจำเดือนบ้างทำยังไงอ่ะอันนี้แหละกินวีกิฟแล้วจะมีประจำเดือนขึ้นไหมมดดำต้องกินช่างว่านช้างมดลูกครับผม
ทำไมก็จะได้ชักมันลูกแล้วผมตรงนี้โทรหาธนกิจอะไรโทรหาธนกิจคนละว่าจะเอาการคนละว่าจะไล่เขาอีบ้าให้เพราะว่างานเข้าตลอดนะฮะเอาละกลับมาเมื่อกี้ที่เราถามกันเป็นคำถามว่าความรักของนางแปลกทุกคู่เวลาคิดเข้าแต่งงานกันก็อู้ตายแล้วฉันดีใจจังเลยคนในวงการบันเทิงแต่งงานแกขอให้ฉันอยากเห็นหลายเร็วๆที่คุณกับพูดต้องคุยยาพับเพียบคุยเลยละกันนี่เอ้ยไม่ใช่คุณนี่คุณคนนี้ไม่เรียกอีซี่ก็ลูกสาวลูกสาวคนนี้แต่งงานปุ๊บคนสาบแช่งกันทั้งเหมือนว่าเดี๋ยวแต่งปุ๊บเดี๋ยวก็เลิกแน่นอนไม่อยู่ไม่ยาวหรอกรู้สึกไงก็รู้สึกว่ามันเป็นปกติคนเขามีคนรักคนหวงของเขานึกออกไหมล่ะเขาก็มาจากเสียงประชาชนเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่วันนึงถ้าเกิดเขาจะไปมีชีวิตของตัวเองที่เร็วกว่าวัยปกติเนี่ยคนอาจจะแบบยังทำใจไม่ได้นึกออกไหมล่ะถ้าสมมติคุณก็บอกว่าแกนั่นแหละเป็นคนไปขัดความเจริญของโตโน่ครับขัดความเจริญอันนี้หนูว่ามันอยู่ที่ศักยภาพการทำงานของแต่ละคนเขาบอกว่าถ้าสมมติเนี่ยถ้าสมมติเธอไม่ไปแต่งงานกันก่อนเนี่ยโตโน่อาจจะขึ้นเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งของช่อง Exact ไปแล้วก็ได้ทุกวันนี้โน่ละคร3เรื่อง1มั้ยอ๋อนี่ก็ยังอ๋อเหรอตอนนี้ก็โน่เขามีละครสองคนบวกกันเป็น6เรื่องคิดว่ายังไงนี่นี่ผมโคตรคุยเลยครับตอนนี้ตรงไหนโคตรที่อวดเลยอ่ะถ้ามีวัน8 9วันก็จะรับอีกเรื่อง2เรื่องครับผมนี่พฤหัสศุกร์เสาร์ที่ยังว่างอยู่นะคะโทรมาเลยนี่หลายคนบอกน้องแตงโมเล่นของใส่ตัวโน่ตอบไงตรงนี้ก็เล่นน่ะของอะไรบ้างที่เล่นของอาก็เล่นของเยอะเหมือนกันโอ้ซื้อของให้กำลังซื้อไม่ไหวโอนตังค์อย่างก็เป็นพวกของเล่นญี่ปุ่นอ่ะโอ้ยแต่ไม่ต้องโมหรอกพี่ก็เล่นได้ตรงนั้นน่าสบายเลยถ้าของเล่นอย่างนั้นน่ะคนอย่างเงี้ยจริงๆนะแฉแต่เช้าเนี่ยแกเนี่ยควรจะเป็นพิธีกรรายการเพราะนี่ก็ไปสมัครแล้วจริงเหรอก็ไปสมัครแล้วเป็นชนีปากชั่วเป็นชนีปากเสียเป็นชนีปากหมาอย่างเงี้ยต้องอยู่อย่างเงี้ยแหละจริงดีเลยตกแม้จะได้จบตกก็ไม่จบนะเจ้าเนี่ยครับผมทั้งหมดคนแบบจับตามองวันดีคืนดีอารมณ์แกก็ไม่ดีไปตีกับแฟนคลับเขาอีกทำไมวะถ้ามันนานมาแล้วไม่พูดถึงเราพูดถึงปัจจุบันและอนาคตปัจจุบันเป็นยังไงดีหรือยังดียังปัจจุบันปัจจุบันก็คิดสิว่ามีเรื่องอะไรล่าสุดเขาบอกล่าสุดไปตีทะเลาะกับแฟนคลับด้วยใครอีกไม่มีแล้วเหนื่อยนานมากแล้วนั่นเป็นปีนี่ไงมาแล้วเขาบอกว่าพี่โมน่ารักจังเลยคืออันนี้ตอนที่เขามีไปรู้สึกเดอะสตาร์อันใหม่เนี่ยถูกต้องไหมคะว่าที่เห็นโตโน่กับฤทธิ์นั่งด้วยกันแล้วก็โอ้โหกลายเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตว่าโน่ฤทธิ์ยังไม่แตกทุกคนดีใจกันหมดไอ้ก็ดีใจนะหล่อนก็เลยโดนซวยไปว่าอ๋อพ่อแม่เนี่ยแหละทำให้ภาพความทรงจำอย่างเงี้ยมันเลือนหายไปจากบ้านเดอะสตาร์เหมือนกับเรื่องมันจบไปแล้วก็ไปขุดออกมาแบบให้แบบใครขุดวะนี่ไงในไอจงไอจีไอจงไอจีดูสิอ่ะนี่เอาย้อนไปสิว่าฉันพิมพ์ลงว่าอะไรประชดทำไมจ้าไอจีหนูเขียวว่าเกลียดพี่นี่น้องคนนี้เนี่ยนะเขาเขียนว่าเกลียดแตงโมแล้วเขาก็ถ่ายรูปเท้าเขาแล้วก็บอกว่าให้แตงโมเลยค่ะโอ้แค่นั้นเองใช่ก็เลยบอกว่าแล้วเขาก็มาพิมพ์อะไรสักอย่างที่มันเรารู้อะว่าเขาหลอกด่าเราอะก็เลยบอกว่าก็เลยบอกอย่างที่เขียนเนี่ยประชดทำไมคะประชดทำไมคะไอจีหนูอะเขียนว่าพี่อะไรเนี่ยไอจีหนูเขียนว่าเกลียดพี่แล้วมาตามพี่ทำไมครับผมพี่อ่านอันไหนวะเนี่ยนี่ไงพี่อ่านตรงนี้มาชดทำไมไอจีหนูเขียนว่าเกลียดพี่แล้วมาตามพี่ทำไมเดี๋ยวนะคะเกลียดผลไม้ไม่ได้แปลว่าเกลียดคนจริงใช่ไหมคะโอเคนี่พี่แยกแยะไม่ออกเลยจริงๆเหรอชีวิตคนเราเนาะนี่ก็เหมือนกับตอบโต้มานี่ตอบโต้มานี่ก็คือพร้อมซัดกับโมเลยอ่ะนะฮะโมก็ตอบกลับไปว่าหนูจ๋าอย่าแถเลยพี่โตแล้วพี่ดูจากคำพูดก็รู้เลือกตามพี่เธอนะคะนี่เหมือนคนรู้เข้าใจตรงนี้ไหมว่าการพิมพ์อ่ะตัวหนังสือมันไม่ได้มันไม่มีอารมณ์มันไม่มีระดับเลเวลใช่เพราะฉะนั้นเวลาคนอ่านน่ะมันก็จะอ่านเป็นแบบหนูคนเก่าอ่ะแต่เวลาหนูพิมพ์ทุกวันหนูจ๊ะใช่แท้เลยพี่โตแล้วดูจากคำพูดของตาหนูใช่พี่โตแล้วแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่อารมณ์หนูในแบบนั้นแล้วเมื่อก่อนหล่อนตีเนาะใช่เมื่อก่อนอารมณ์ตีแหละเมื่อก่อนอารมณ์นั้นเลยแบบที่อาบตีเลยครับผมไม่แล้วเอาจริงนะคือเหมือนว่าการตัดสินใจแต่งงานกันมันรวดเร็วเหมือนกันนะจนคนช็อกก็มันก็เลยทั้งต้านทั้งโอเคทั้งช็อกทั้งต้านไม่ค่อยมีบวกเท่าไหร่แต่ว่า
มันตัดสินใจถูกไหมมาถึงวันนี้การอยู่ด้วยกันของสองคนเป็นไงแอบมาเล่าให้ฟังเพราะไม่ค่อยได้รู้อยู่ในไอจีก็ไม่ค่อยเห็นรูปคู่นะเพราะว่าในไอจีเขาตามบางทีก็แบบมีข่าวว่าเลิกอันเลิกฟอลโล่กันอันฟอลโล่กันที่มีอยู่พักนึงงอนกันเป็นยังไงบ้างตรงนี้ช่วงงอนก็เป็นช่วงงอนของผู้หญิงเนาะกับผู้ชายผู้หญิงมัน3นาที4อารมณ์อ่ะผู้ชายก็เป็นไม่ใช่ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็มีอันเดี๋ยวอันเดี๋ยวไม่อันลุกยิกตามสาชนีไอ้ตรงนั้นไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ที่ถามว่าอะไรนะความรักเป็นยังไงคิดถูกไหมตัดสินใจผิดไหมก็ใจที่ไม่มีผัวเนี่ยคนทำคนวงการบันเทิงเขาไม่อยากให้รีบมีผัวผิดเอามาให้ฉันผัวเอาไหมเอามาโอ้ดูเขาดิวกันโอนเงินเข้าบัญชีหนูช่วงนี้หนูตกอับโอ้สุดไปไม่อยากให้มีหลักฐานดูเขาดิวผัวกันก็คิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คนสองคนมันได้เติมเต็มในส่วนที่แบบพูดแล้วน้ำตาจะร่วงมันซาบซึ้งในความดีงามต่อกันและกันเนาะจริงมันแบบโง่ดีมากอ่ะมีแต่มันนี่แหละโง่ดีหนูแล้วคุณอาโง่มันดีแกนั่นแหละแล้วเขาก็ตั้งใจนะเขาตั้งใจความรักครั้งนี้เต็มที่คิดว่ามันไม่ได้ตัดสินใจผิดเลยแล้วก็ทุกอย่างก็พระเจ้ากำหนดมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่สามารถยืนยันอนาคตได้ว่าพระเจ้าจะกำหนดไปแบบไหนชีวิตโมโมขึ้นอยู่กับพระเจ้าค่ะโอเคแล้วถ้าสมมติเขาที่อีกการยังไม่คุณยังไม่ตอบว่าบางทีเนี่ยคุณไปฉุดคู่นี้เป็นคู่ฉุดกันลงตั้งแต่ว่ามีคบกันปุ๊บกลายเป็นแบบว่าแทนที่จะพากันเจริญขึ้นกับฉุดกันลงครับถ้ามองในแง่ของกลุ่มคนที่เขามโนเกี่ยวกับสิ่งเดิมๆสิ่งที่อยู่ในจินตนาการมันอาจจะหนูอาจจะพาให้เขาลงจากตรงนั้นเพราะว่าโลกความเป็นจริงมันไม่ใช่แต่ถ้าถามในโลกความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นเรื่อยอย่างตัวหนูเองความเป็นผู้ใหญ่ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆความอ่อนโยนมีมากขึ้นเรื่อยๆการงานก็ไม่ได้แย่ลงไปกว่าเดิมคือมันดีขึ้นเรื่อยๆในทุกด้านตัวโน่เองจากที่เขาอาจจะมีในด้านของฝั่งมโนเขาก็ได้กลับมาสู่ความเป็นจริงและเป็นตัวตนทำดนตรีแล้วก็เล่นละครในบทบาทที่ตัวเองอยากจะทำตามที่ตัวเองชอบเนาะใช่คือมันต่างคนต่างกลับมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงกันมากขึ้นเรื่อยๆ ความเป็นดาราจ๋าๆเนี่ยมันจะหายลงไปซึ่งทุกๆคนย่อมอยากจะเป็นแบบนั้นสูงสุดคืนสู่สามัญเนาะครับผมตรงนี้อ่ะแล้วเขาก็พูดประมาณว่าหลังจากนี้ปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าสองคนนี้จะเป็นยังไงต่อไปใช่คุณเคยคิดจะเวลาทำงานคุณชอบไปเจ้ากี้เจ้าการตรงโน้นไหมทำงานไม่เคยยุ่งกันเลยการทำงานไม่แตะกันเลยจริงๆเพราะว่ามันเราก็ทำงานกันคนละที่คนละกองถ่ายคนละอะไรอยู่แล้วไม่มีการก้าวไก่เรื่องงานใช่นอกจากงานคู่สมมติถ่ายแฟชั่นร่วมกันอันนี้อาจจะมีบ้างช่วยจัดแจงนั่นนี่บอกถ้าเธออะไรตามเขาอาจจะไม่ถนัดหรืออะไรแต่ว่าถ้าเรื่องงานปกติไม่แตะกันเลยค่ะไม่แตะกันเลยจริงๆตรงนี้คือต่างคนต่างแบ่งกันชัดเจนเลยใช่เราให้เกียรติซึ่งกันและกันจะไม่แตะจริงๆเอาถ่ายละครสามเรื่องพี่โน่สามเรื่องเขาก็มีร้องเพลงอีกเนาะเล่นดนตรีอีกแล้วเวลาที่ใช้ด้วยกันทั้งคู่อ่ะน้อยมากมีน้อยมากทุกวันนี้ก็สั่นคลอนก็แง่สิอ๋อนี่จะแช่งตลอดอันนี้ก็สั่นคลอนก็แน่ไม่มีเวลาที่ไปทำช่วงเวลาคุณภาพยังไงกันบ้างช่วงเวลาคือเวลาเจอกันน้อยอ่ะก็แบบว่าช่วงเวลาคุณภาพมันไม่เหมือนเวลาคุณภาพที่แกโทรตามเด็กน้อยนะไม่เคยมีเลยชีวิตช่วงเวลาคุณภาพของเราตอนนี้ต้องระบบ HD เลยนะคะระบบ HD แสงสีเสียงมันต้องมาครบครับผมจริงๆก็อาศัยว่าวันไหนเลิกงานเร็วดูหนังกินข้าวอะไรอย่างนี้แต่เราสองคนเนี่ยไม่ได้ไปเน้นถึงแบบเฮ้ยเราจะต้องมาเป็นคู่สวีทหวานตลอดเวลาพอคนเรามันใช้ชีวิตด้วยกันแล้วเนี่ยเวลากลับมานอนอยู่ด้วยกันเนี่ยนอนข้างๆกันไม่คุยอะไรกันมันก็อบอุ่นมันก็เติมพลังใช่อย่างของฉันเวลาคุณภาพฉันทำอะไรกันรู้ไหมทำอะไรคะหางอกค่ะโตโน่รักการรักการให้ภรรยาหาผมคันมากๆนี่เวลาคุณภาพของคืนนี้พี่ขอ5เส้นถูกต้องแต่ถ้าสมมติว่ารักกันมากๆเนี่ยนอกจากหาผมงอกแล้วนะช่วยเปลี่ยนผ้าอ้อมด้วยมาผัวเขาไม่ได้แกะนะครับผมคิดจะมีลูกตัวโมเนี่ยคิดแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้แต่ทางคุณแม่พี่โน่ก็อยากให้เร็วๆนี้กลัวในเรื่องสุขภาพ
ก็เลยขอผ่อนผันไปก่อนแล้วตอนนั้นเขาบอกว่าแกมีลูกไปแล้วแล้วหลุดจริงไหมยังไม่เคยมีที่ทุกคนตอนนั้นมุ่งประเด็นไปนั่งดูว่าโง่ท้องเนาะทุกคนไปบอกว่าไอ้โมท้องแล้วที่แต่งงานเพราะว่าท้องใช่ไหมจะไปท้องตอนไหนอ่ะคบกัน6เดือนอ่ะครับถ้าคบกัน6เดือนแล้วตอนนั้นที่แต่งท้องเนี่ยคงจะต้องเอากันตั้งแต่ก่อนคบรู้ๆมันสามารถที่จะท้องได้ก่อนในช่วงเวลาที่คบได้ครับผมพี่ชอบความคิดโมที่มีเรื่องเอาด้วยครับผมที่ชอบตรงนี้ที่สามารถออกสื่อได้กรุณาอย่าใช้คำนั้นให้ใช้คำว่าผสมพันธุ์ค่ะโอ้ยบ้าแล้วหนักกว่าเดิมไหมคะคุณครับผมหมดวันนี้ความรักเปิดตัวลงเป็นที่ฮือฮาเป็นที่คำด่าเป็นที่คำพอระหาแล้วก็เป็นเป้าที่คุณบอกว่าเดี๋ยวก็เลิกนี่จนวันนี้เดินทางกันมาถึงขนาดนี้ได้อะไรบ้างได้กันไงกูรู้ว่ามึงได้กันมึงควรไม่มานั่งจับมือกันหรอกเรียบร้อยมึงจะมาตอบกันมาหาอะไรได้กันมึงบ้าหรือเปล่าแล้วยาวกูมั้งอีฉันนี่จังอีฉันนี่จังลิจังไรเนี่ยอีเนี่ยฉันแปลภาษาคนเอามันมาทำไมบอกแล้วโทรตามตื้อกูแจ้งบอกแล้วอย่าเอากูมาเอาจริงนะเพราะบางคนอ่ะเขากำลังเจอความรักยากๆแบบที่มันเจอไงเนี่ยทำให้มีสาระพระเจ้าจะช่วยมึงได้ความรักยากเข้าประเด็นได้อะไรบ้างครับเราจะได้รู้เลยว่าเราเข้มแข็งกว่าที่เราเป็นเยอะจริงๆจริงบางคนคิดว่าเฮ้ยฉันอ่อนแอวันในช่วงเวลานั้นทำไมฉันร้องไห้ทุกวันเลยแต่ถ้าความอ่อนแอมันเป็นทางเลือกสุดท้ายที่คุณจะมีแต่คุณไม่ตายอ่ะคุณจะรู้เลยว่าคุณเข้มแข็งกว่าที่คิดเยอะแถมสิ่งตรงนั้นน่ะถ้าเราเข้มแข็งแล้วเดินผ่านมันมาได้มันจะเป็นกำลังใจให้อีกฝ่ายนึงเขาไม่เหนื่อยด้วยโอ้โหสุดยอดเลยนี่โตขึ้นเยอะมากเลยน้องขึ้นปกมือเลยครับครับผมโน้ให้กระตุ้นแล้วปกเอากระตุ้นก็ได้ให้กระตุ้นปกแล้วปกเองนะคือแบบว่าโน้เองเขาก็สงสารเหนื่อยใจหนักใจสงสารเฮ้ยสงสารมันน่ะมันนะมันสู้กันมานอนร้องไห้ทุกวันน่ะถูกแต่พอวันนึงคือนอนร้องไห้หรือว่าอะไรฮะนอนร้องไห้ทุกวันดูคะบ้านช่วงที่ไหนไม่ที่ไหนก็ได้ช่วงนั้นเห็บเยอะมากจริงเห็บเยอะมากไม่ได้เข้าบ้านเลยนอนร้องไห้เพราะญาติกับเข้าเส้นเลือดทีนี้นะครับผมทีนี้ก็พอเรามีพระเจ้าปุ๊บเข้มแข็งปั๊บเราโอเคเราต้องเป็นกำลังใจให้เขาสิเขาก็ทำงานอยู่อีกตั้งเยอะแยะเราจะมาทุกข์ระทมทำไมล่ะ อย่างน้อยชีวิตเราก็เป็นตัวอย่างให้อีก คนอื่นที่เขากำลังจะฆ่าตัวตายได้อีกตั้งเยอะไม่เห็นเวลามาตอบเก่งๆเนี้ยเขาบอกคุณนอนร้องไห้จริงจริงช่วงนั้นนอนร้องไห้จริงๆแล้วทุกวันนี้แกยังร้องไห้อยู่ไหมมันร้องไห้จริงเป็นบางเรื่องจริงๆมันท้อมากเวลาแบบแม่งเอ้ยกูหายใจก็ผิดแล้วถูกหายใจก็ผิดจริงจริงจริงมีความรู้สึกตรงนั้นอยู่ตลอดจริงมีคือขยับอะไรก็ดูตกต่ำไปหมดอะก็ให้คิดมุมบวกซะแต่ว่าถูกต้องแต่ว่าเราก็ขอบคุณพระเจ้านะเอาอีกแล้วขอบคุณพระเจ้าแต่ขอบคุณพระเจ้าจริงๆตรงที่ว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่ดีมากๆมาตั้งแต่เริ่มหรือทุกวันนี้เราจะเป็นคนที่ดีที่พร้อมคนอื่นจะมองไม่เห็นเลยว่าเราพัฒนาขึ้นยังไงความเปลี่ยนแปลงเราจะไม่เห็นชัดวันนี้แหละมีคนเกลียดคุณเยอะแหละเกลียดเยอะพอสมควรถ้าคนไม่รู้จักแต่ถ้าฉันรู้จักกันเนี่ยกูรักฉันจะรักอีกคนคนนี้เพราะเวลาทุกต้องรู้จักก่อนต้องรู้จักถูกเขาบอกว่าแกเครียดปุ๊บแกหนีไปต่างจังหวัดเลยไม่เชิงเพราะว่าโดยเวลาที่เราอยากไปมันไปไม่ได้เราต้องทำงานนะแต่ถ้าถามว่าว่างปุ๊บไปไหนกันไปทะเลกันเข้าทะเลใช่เป็นคนชอบมองทะเลไปไกลๆเออมันสวยดีจังเลยใช่แล้วเวลาโมหลับตาเนี่ยทะเลจะให้กำลังใจโมตลอดหลับตาปุ๊บเสียงคลื่นมันซัดเลยสู้สู้ให้เรามีกำลังใจไปสู้ต่อใช่ครับผมไม่ถามพี่โมคำหนึ่งได้ไหมว่าแบบคนที่เคยไม่ชอบไม่เห็นด้วยแอนตี้อ่ะขอบคุณมากๆเลยอ่ะที่เขาอ่ะหายตัวไปไม่แล้วมีกลับมาเข้าใจมีบ้างไหมอ่ะอย่างของอาอย่างนี้อาก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยโมไม่ว่าทำมันทำอะไรของมันนะอาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ว่าพอแบบเนี่ยอันนี้อาเข้าใจแล้วแล้วแบบเฮ้ยมันอยู่ด้วยกันแล้วมันดีนี่หว่าอย่างเงี้ยอย่างอย่างเงี้ยมีไหมมีสิอามีใช่ไหมมันดีเนาะเพราะว่าอย่างสมมติว่าเมื่อก่อนมีเพจแอนตี้ขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนนะเป็นเพจแอนตี้เลยชัดเจนเขาเนี่ยก็จะประกบติดเราทุกย่างก้าวไม่ว่าเราจะทำอะไรจับผิดแล้วว่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์เราใช้ไม่ว่าจะเป็นความรักจากพระเจ้าความละเอียดอ่อนจากพระวจนะทุกอย่างความรักของเราเองหรือความ
กำลังใจที่เราจะสามารถมอบให้คนอื่นได้เรารู้อยู่แล้วว่าเขาอ่านทุกข้อความเพราะเขายิ่งเป็นบิ๊กแฟนเราเลยล่ะบางทีเขาอาจจะรู้มากกว่าแฟนคลับเราจริงๆก็ได้เพราะว่าเขาคอยจับผิดเพราะฉะนั้นพอเวลาเขาได้รับข่าวสารตรงนี้เนี่ยมันซึมซับเข้าไปในใจเขาจนเพจแอนตี้ปิดตัวโอ้โหสุดยอดยืนตบมือเลยตบมือเลยครับผมไม่น่าเชื่อนี่มันบ้าเหรอครับผมมันเป็นเรื่องแปลกนะเพจแอนตี้ส่วนใหญ่จะสตรองขึ้นเรื่อยๆแล้วคนจะเยอะอันนี้น้อยปิดจริงเหรอปิดจริงเหรอขอบคุณพระเจ้าปิดตัวแล้วเป็นเปิดองค์กรที่ใหญ่มากตอนนี้ก่อนเป็นตอนนี้มหาชนแล้วคือตึกใช่อยู่แถวๆอารีใช่คือวันนี้ทุกวันแกก็มีความสุขมากขึ้นพอปิดตัวไปเราก็เช็คเพราะมีหลายอันบางมีหลายอันด้วยนะบางอันเนี่ยไม่ปิดแต่การทำงานล่าสุดเนี่ยประมาณครึ่งปีหรือ1ปีที่แล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคขอบคุณพวกเขามากๆจริงๆกราบขอบคุณจริงๆจริงๆนะคะที่เปิดใจอันนี้ไม่ได้ประชดนะไม่ได้ประชดอันนี้จริงๆได้จริงๆคือเรารู้สึกได้ว่าสิ่งที่เรามอบให้เขาอ่ะมันเข้าไปในใจเขาจริงๆโอเคนางก็เลิศเนาะเก่งนะเก่งเนาะตรงนี้ไม่ผูกคอตายไม่ผูกคอตรงขื่อก็บุญละอีนี่นะครับถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเราไปพร้อมกันนี่แหละว้าอีบ้าไปพร้อมกันเลยไม่คิดจะตายอีบ้าถ้าเป็นดาราคนอื่นอาจจะแบบว่าทนกระแสไม่ไหวตะเลิดไปไหนต่อไหนเรียบร้อยเป็นฉันไปเหมือนว่าฉันไปแล้วนะฮะไม่อยู่แล้วแต่น้องแตงโมก็เรียกได้ว่าฝ่ามาจนตอนนี้เนี่ยทุกคนเข้าใจเธอแต่ตอนนี้เธอซอฟทำไมไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ซอฟลงเยอะมากเมื่อก่อนนี้โอ้โหทุกพวกเรารุ่นซอฟกันหมดแล้วเนาะนะฮะแต่ของพี่มดแล้วรถแกงแล้วรถไข่บ้าโมรถไข่ได้ยังรถไข่ได้ยังรถไข่รถอ่ะขายได้ยังโอ้ยหูรถไข่ได้ยังซื้อไหมอ่ะอะไรนะซื้อไหมอ่ะอยากได้รถคลาสสิกมากเลยตอนนี้บ้าจริงเหรอเนื่องจากไปดูอะไรรู้ไหมจอห์นวิกอ๋อรถจอห์นวิกสวยจังเลยอ่ะเดี๋ยวถามหรือเปล่าเดี๋ยวถามพี่ป๋องให้พี่ป๋องเขาเล่นรถคลาสสิกอยู่อ๋อติดต่อเลยนะแต่รถคันนี้ยังขายไม่ได้ใช่ซื้อหน่อยได้ไหมได้ได้เดี๋ยวพี่ชาวซื้อต่อจริงนะอ๋อจริงจริงเดี๋ยวโทรไปหาลังไม่เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันมีแกว่างป่ะมีดิโอเคถ้ามีเกียร์ว่างซื้อครับผมรถไม่มีเกียร์ว่างก็ไม่แฮปปี้พี่ชองจะซื้อไปทำไมเพราะบางคันผมซื้อไปไม่มีเกียร์ว่างอ่ะโอ้โหเวลาติดไฟแดงกดเอ็นนะผมนึกกดเอ็นไม่ได้ผมกดทีผมนี่เหยียบเบรกตลอดเลยฮะครับผมอันนี้มีเกียร์ว่างผมซื้อเรื่องจริงเหรอเรื่องจริงเรื่องจริงค่าปัจจุบันเหรอเดี๋ยวโทรไปคุยด้วยงั้นเดี๋ยวไม่ต้องโทรเดี๋ยวจะปิดเบรกให้ก่อนในช่วงนี้นะให้นางดูกันยังไม่อยากกลับบ้านเดี๋ยวช่วงหน้าไงฝากให้แฉไงมีขายของอะไรไหมช่วงนี้มีขายของไม่ขายขายตัวให้เดี๋ยวให้นางมาขายรถขายตัวนะคะเพราะว่านางไม่ได้จะตกอับอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานางครับผมสักครู่แฉเช้าค่ะขายตัวเดี๋ยวสนับสนุนโดยยาวีกิฟยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแฉแต่เช้าแฉแชร์แต่เช้าจะอยู่กับแตงโมอย่างแรกขอบคุณที่ไว้วางใจพวกพี่ๆทุกคนครับแล้วก็อุตส่าห์มาแล้วหวังว่าวันหนึ่งแตงโมอาจจะมาร่วมงานกับช่องพี่บ้างช่อง GMM 25ของเราเนี่ยนะอาจจะมีโอกาสต้อนรับโมมาบ้างนะจ๊ะอย่างแรกทั้งหมดตอนนี้ธุรกิจเห็นทำเยอะเหลือเกินมีอะไรบ้างเป็นของโน่ทั้งหมดเลยโน่ทำอะไรบ้างค่ายมวยโน่ทำค่ายมวยโน่ทำอาหารเสริมโน่ทำเสื้อโน่ทำร้านกาแฟร้านกาแฟอะไรอ่ะร้านกาแฟอยู่ที่ไหนวะกับพี่อู๊ดอ่ะทำไมไม่บอกที่อยู่ที่เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ใช่พี่อู๊ดพี่อู๊ดเขาเคยมาเล่าให้ฟังว่าได้ทำร้านกาแฟกับน้องโตโน่แล้วก็ชายนะวันเปิดงานก็ไปที่เพชรบูรณ์แต่ขายแฟรนไชส์ด้วยนะครับว่ารายละเอียดเดี๋ยวต้องดูแล้วไม่มีธุรกิจตัวเองเลยไม่มีตัวเองคือนักแสดงอย่างเดียวเลยก็นักแสดงคือจริงๆแล้วอยากจะทำก็คิดอยู่แต่ว่าไอ้พวกความสวยความงามอ่ะมันขึ้นลงอยู่อ่ะตอนนี้เดี๋ยวหาตัวที่แบบโอเคเพราะว่าก็เราอยากจะขายยาวๆแต่ยังมีเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นคุณช่วยฝากแทนแฟนคุณได้ไหมครับฮะไม่ฝากแทนอีนี่ถ้าจะฝากอะไรก็ไม่ฝากไม่เอาเราแลกกันแตกเลยฝากแทนก็ฝากดึงดาวด้วยกันไหมนั่นแหละดูดาวนับดาวนับดาวเนาะนับดาวด้วยกันไหมนั่นเราดึงดาวด้วยกันไหมเรามีสิบวิให้ฝากให้แชร์หน่อยนะฝากไหมจะฝากที่เกียรติฝากฝากคนที่ขายให้นับก่อนให้นับให้คุณดำเขานับก่อนจะฝากไหมฝากให้แชร์หน่อยพร้อมนะสามกล้องหนึ่งเนอะสองหนึ่งอัดแล้วไปกัน
นี้มีรถคลาสสิกนะคะขายราคาไม่แพงมากหรือว่าเป็นรถเกียร์ออโต้ตอนนี้ที่หาเนี่ยรุ่นไหนคะเป็นพิเศษมันแบบว่ามันเป็นเกียร์ธรรมดาซึ่งมันขับไม่เป็นให้ติดต่อมาที่ไหนติดต่อมาที่ไหนติดต่อมาที่นี่แหละเดี๋ยวที่นี่จะโทรกลับไปหาเองอ่ะไปในไอจีนางก็ได้ไปฝากรถไว้ในไอจีนางแต่ใครอยากจะให้ขับฟรีก็เอามาตรงนี้แต่ขอร้องบ้าหรือเปล่าครับผมไม่อะใช่มึงขายของมึงจะไปหาซื้อรถมึงบ้าหรือเปล่าก็อยากได้อ่ะนี่แหละกาแฟเลยไม่ฝากไม่เอาไม่เอาหัวแม่งจะไม่ฝากช่วยค่ายงงค่ายมวยไม่เอาเห็นโตโน่ไข่โตโน่ก็ไม่พูดไปละขี่บ้าจะหาซื้อรถกูงงมากชีวิตอิชนีบ้าเนี่ยก็นี่ไงมันไม่เต็มไงก็บอกแล้วไงน้ำบ้าอย่างนี้ต้องมาอยู่กับแฉะเช้านะจริงจริงครับผมท่านผู้ชมฮะบางทีอย่างนึงอตุ๋ยเราต้องยอมรับอย่างนึงเฮ้ยเราเห็นภาพคนภายนอกมันน่ากลัวมากจริงจริงถ้าสมมติเราไม่ใช่พี่น้องกันจ้าอีน่ารักฉันสอบตลอดฉันเคยแดงฉันโดนมันย้อนดูไม่ได้ตกปากเลยนี่แหละวันนี้เราเห็นอีกมุมมองนึงของอีกมุมนึงที่วันนี้เราเชื่อว่าแฉแต่เช้าคือแฉจริงๆแฉตัวมันจริงๆที่อื่นไม่ได้เป็นแฉแล้วตัวเองแฉตัวเองวันนี้มานั่งฟังโมคุยอ่ะเหมือนไม่ได้มาในรายการเหมือนนั่งที่บ้านเหมือนนั่งมาบ้านโมแล้วโมก็เล่าเรื่องราวให้เราฟังแค่นั้นเองเหมือนโตโน่ล็อกบ้านไม่ให้กุญแจแล้วมันคือมันนี่เห็บเยอะมันคือความสดความเรียวไม่ขายแมววะครับผมขอโทษคุณไม่ขายแมววะเห็นมั้ยได้ข่าวเพิ่งออกมาใหม่ด้วยขายหมดแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วขายหมดแล้วจ้าบอกแล้วว่าไม่มีอะไรจะขายจริง อยากได้ตอนนี้นพี่ก็บอกปิดเถอะขอบคุณที่ไว้วางใจพวกเราขอบคุณจริงๆขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าด้วยนะคะและที่สำคัญขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามแฉะขอบวันกันถึงสื่อครับขอบคุณอตุ๋ยมากมากครับผมมาหลายวันจังเลยครับผมคุณพี่เช้าเช้ามากมากใช่ครับผมมาเป็นบางวันล่ะอย่าพูดอย่าพูดทำไมไม่อ่ะครับได้สิได้ค่ะตื่นเช้าสบายเดี๋ยวนี้ตื่นมา6 7โมงมาแล้วเออสบายนโยบายใหม่เราจะเอาพิธีกรทุกคนมาพร้อมกันทุกวันนะครับโอเคนะแต่พรุ่งนี้นะเดี๋ยวช่วยเซ็นอนุมัติให้ด้วยไปคุณสายที่บอกว่าโอเคดีเห็นทุกคนขยันแข็งแกร่งอ่ะไหนๆตื่นเช้าก็ตื่นไม่ทุกวันเลย5วันทีแรกใช่ครับผมแต่รายการเย็นไม่มีเลยนะฮะเพราะว่าเช้ามาหมดแล้วตอนเย็นนอนตอนเย็นพิธีกรปิดร้านทุกคนนะตอนเอาตอนนี้ได้เวลาปิดร้านแล้วปิดร้านแล้วตอนน้องพรุ่งนี้กลับมาเจอกันวันศุกร์ไม่มีวันไหนจะศุกร์เท่ากับศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปก่อนนะสวัสดีฮะสวัสดีครับสวยจังสุดาแชร์